คุณกำลังรับฟังปันประสาทพอสแค์เนื้อหาประหลาดที่คนทั้งชาติต้องปวดสมองที่ินสองแล้วฟังกับฟังที่อินสองนะฟังกันบ่ที่อินสองสวัสดีครับกลับมาพบกับปั่นประสาทในซีซั่นที่2 ep 2กันอีกครั้งนะครับ และแล้วเราก็กลับมานะครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าใน1,000คนจะมีผู้กล้าแก่งเพียงแค่1 0 0คนเท่านั้นและใน1 0 0คนจะมีสุดยอดเพียงแค่10คนนะคและ10คนนั้นจะมีผู้รอดชีวิตเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าไปปฏิสนธิในรังไข่และลืมตาออกมาสู่โลกภายนอกได้ และคนคนนั้นก็คือคุณผู้ฟังที่กำลังฟังเราอยู่ณขณะนี้ครับ mm hmm. เกินแบบนี้ก็คงจะไม่พ้นประเด็นเรื่องไลฟ์โค้ดนะครับเรียกได้ว่าเป็นท็อปปิกออฟเดอะชาวนะครับที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ยังมีกระแสดราม่าอยู่นะครับปันปาษาสาทของเราจึงขอแจมด้วยนะครับกับประเด็นเรื่องไลฟ์โค้ดนะครับอ,อย่างแรกเลยเนี่ยเรากลับมาตั้งคำถามก่อนว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิด ไล์โค้ดนะครับปัจจัยอะไรที่ทำให้ไล์โค้ดเนี่ยธุรกิจไล์โค้ดมันเติบโตเป็นดอกเห็ดเพิ่มทวีคูณได้ถึงทุกวันนี้และก็ส่งผลผลเสียอะไรบ้างนะครับหรือจะส่งผลดีก็ได้นะครับอย่างแรกเนี่ยในมุมมองของเราเราคิดว่ากระแสะการผลิตของทุนนิยมเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันทําให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะครับเพราะว่า การแข่งขันในระบบทุนนิยมเนี่ยเป็นการแข่งขันที่เรียกได้ว่ามือใครยาวสาวได้ก็สาวเอานะครับและยิ่งโดยเฉพาะในสังคมไทยเนี่ยเป็นการแข่งขันบนความไม่แฟร์ตั้งแต่ระบบการศึกษาจนถึงการงานและรวมไปถึงสวัสดิการของคุณเมื่อยามที่คุณแก่ชราด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราตั้งคำถามก็คือว่าอะไรที่มันทำให้คนรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว่าชีวิต ไร้ค่าชีวิตไร้ความหมายชีวิตเราทำไมถึงได้อ่อนด้อยขนาดนี้นะฮะและเราจำเป็นเหรอที่ต้องวิ่งไปหาไลฟ์โค้ดเราจำเป็นไหมที่ต้องหาบัตด,ดี้ชีวิตเราจำเป็นไหมที่ต้องมีผู้ที่มาปลุกความเป็นเราผู้ที่สามารถที่จะชี้หนทางสว่างให้แกเรานะครับอยู่กับพี่ฟงครับวันนี้พี่ฟงครับไลฟ์โค้ดครับพี่คิดว่าประเด็นอะไรบ้างที่มันทาให้ไลฟ์โค้ดมันเติบโตได้ถึงทุกวันนี้ภายใต้ กระแสเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่กําลังก้าวกระโดดอย่างสุดเอือ้อมเรียกว่าตั้งข้อสงสัยดีกว่านะครับว่าอ,อ,อเอาเข้าความเป็นจริงแล้วเนี่ยอย่างที่คุณอสลานโจหัวมานะครับก็พูดถึงว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเราอ่อนแอกันถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าน่ใช่ไหมฮเราอ่อนด้อยทางภูมิปัญญากันถึงที่สุดหรือเปล่า การพัฒนาความเป็นชาติหรือว่ารากฐานวิธีคิดของคนในสังคมที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยมันแน่นอนล่ละมันมีวิวัฒนาการความาซับซ้อนที่มันเกิดขึ้นแต่ละย,ยุคแต่ละสมัยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่มันที่ผมฉกค,คิดรแรกๆเลยครผมก็ไม่ได้พูดติดตลกนะความจริงก็คือว่ามันเหมือนผมเป็นสเปิร์มตัวหนึ่งในในหลายๆสเปิร์มถ้าคุณไม่แข็งแกร่ง ถ้าคุณอ่อนแอนี่ยืมน้องๆลาลาบมาใช่นะฮะคืออ่อนแอมึงก็แพ้ไปไงอ่อนแอมึงก็กลับบ้านไปถ้ามึงคิดว่ามึงสู้ไหวมึงก็พักก่อนอใช่ไหมฮะคือวิธีคิดแบบนี้มันโผล่ขึ้นมาในยุคในกระแสที่คน,นหลายเจนอยู่กันในยุคยุคนี้นะฮะสังคมไทยเนี่ยมีมีม,มีมีลักษณะของสังค,ม,งคมผู้สูงอายุมากขึ้นใช่ไหมฮะแต่คนที่ มีบทบาทสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมหมายถึงว่ามีอิทธิพลพูดง่ายๆมีอิทธิพลทางด้านความคิดความเชื่อเรื่องด้านวัฒนธรรมเรื่องจารีดเรื่องอเพณนีอะไรพวกนี้นะฮะคือคนพวกนี้เนี่ยนิวเวเตอร์ไม่ได้มีอิทธิพลขนาดนั้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นฐานวิธีคิดที่ไลโคสมานําเสนอเนี่ยมันมัมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่ reflection ต่อกันหมายถึงว่า มันไม่สามารถเข้ากันได้กับฐานความคิดบางอย่างหมายถึงว่าเชคโนโลยีบางอย่างมันถูกพัฒนากว้างมากขึ้นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศมันทำให้เราใกล้ความจริงเข้าไปมากขึ้นทำให้เราเห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ทำให้เราสามารถมีอำนาจชุดวิเคราะห์ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวผมจะโยกไปอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่า,าเราจะได้อะไรจากการฟังว่าที่เราจูหัวมา หลายโค้ด like เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเป็นประเด็นแค่กระแสหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาชีพที่เรียกว่าอันนี้เอาตามทฤษฎีนะเอาเอาเอาเรื่องจริงเลยว่าผมมีความจงเกยียจจงชังกับวิธีคิดในเรื่องของอการขูดรีดมูลค่าของแรงงานคนคใช่ไหมฮะค,คือมันเป็นตรกะที่เราถูกอธิบายว่าคนทำงานโรงงานไปชั่วโมง รับเงินเดือนประมาณ1 5ื่นห้าหมทำโอทีนะฮะรวมอันนี้คือพูดถึงมนุษย์โรงงานหรือว่ามนุษย์ในกรุงเทพทั่วๆไปนะฮะหมายถึงว่าหาเช้ากินข้ามอะไรก็แล้วแต่แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อคุณลองเปรียบเทียบมูล,ลค่ามาตรฐานการของชีพของหลายโคตรมันเคยมีสถิติสูงสุดของหลายโคตประเทศไทยนะครับพูดชั่วโมงเดียว2 0 0 0 0บาท แล้วคุณทํางานโรงงานให้โอทีด้วยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจะถึงไหมก็หม้าหมื่นแปดสองหมื่นนี้ผมว่าเต็มเหยียดฮะคือแบบคุณคุณไฟมากชีวิตนี้แบบคุณต่อสู้อดมือกินมือไม่รู้ว่าแม่งสะสมซองมาม่าไม่รู้เท่าไหร่กี่ลังอะไรอย่างี้นะคืออาจจะสลับกันไปบ้างกับกับกับขวดเหล้าขวดเบียร์อะไรอย่างี้นะคือคือนั่นก็คือสิ่งที่ฐานของเราตั้งสมมติฐานขึ้นว่าไลโคดทําไมเราถึงพูดถึงว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมฮะ สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะมองให้เห็นว่าเมื่อสังคมมันพัฒนาหมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยมันสแสวงหาเสรีภาพใช่ไหมฮะอ,มอย่างที่เราเรียนรู้ภาษากันมาคือโลกมันถูกแบ่งเป็นสองข่ายมีวิธีคิดในเชิงของอวิธีคิดที่เป็นโลกของเสรียุ่ใหม่หรือว่าระบบถุนนิยมนั่นเองนะฮะเขาเข้ามาบริหารจัดการอยู่ที่ว่า,าหน่วยหรือสถาบันของประเทศไหนเลือกใช้ระบบไหนหรือว่าความเป็นไปไม่ใช่ผู้นำนะฮะหมายถึงว่าประชาชนใน รัดรัฐนั้นๆหรือว่าอยู่ในหน่วยของประเทศนั้นๆเชื่อมั่นและเข้าใจว่าประชาธิไตยการสูงมวประชาธิปไตยไปทําให้เขาไปสู่หนทางที่มันดีกว่าหรือว่าสู่พื้นที่ในการขอบเขตในการจัดความสัมพันธ์ในทางสังคมว่าเขาจะมีพูดง่ายๆคือทำมาหากินแล้วมีอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรแล้วก็ดํารงชีวิตอู่ได้อย่างไร ด้วยมูล,ลค่าเท่าไหร่มาฐานกลางของชีพยอยู่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะตอนแรกอะผมคิดว่าคนที่เขามีปัญหาทางจิตใจคนที่เขามีความทุก์เนี่ยคุณก็ควรที่จะไปพบจิตแพทย์ใช่ไหมซึ่งกลุ่มลูกลูกค้าของจิตแพทย์กับลูกค้าของไลฟ์โค้ดเนีย่ยมันเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็คือคนที่มีความทุกคนที่มีปัญหาชีวิตทีนี้เนะี่ยเราก็กลับมาคิดว่าเฮ้ยทาไมคุณไม่ไปหาพบหมอหรือพบแพทย์หรือว่าเข้าสู่กระบวนการอ่ารักษาในแบบแพทย์ไปเลยใช่ไหมผมก็กลับมาคิดว่าเพราะว่า คนรู้สึกว่าการไปหาหมอหาแพทย์หรือไปโรงพยาบาลมันมันมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมันเป็นเรื่องที่มันเชิงนิยทีฟอะ่ะมันเป็นเป็นความน่าละอายใจด้วยก็เลยไม่อยากไปทีนี้การโตการโตของไลฟ์โค้ดหรือว่าการที่ไลฟ์โค้ดเนี่ยยืนอยู่ในที่สว่างไลฟ์โค้ดสามารถที่จะให้คําคมปลุกตัวคุณแล้วไลฟ์โค้ดก็พาคุณเ้าไปสู่ในที่ที่มันมีแต่คนที่เขา ประสบความสเร็จมีแต่คน ừ, ที่เขามีคอนเนคชันที่ดีๆผมรู้สึกว่ามันเป็นเชิง positive มากกว่าก,า,การที่ไปหาหมอหแล้วเพราะหมอมันก็คุยกันแค่ถามว่าคุณเป็นอะไรมาคุณมีความทุกข์เรื่องอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมหมอจะไม่บอกคําคมปัชญาสอนคุณหรอกแต่ว่าพวกไลฟ์โค้ดมันก็จะปลุกตัวคุณชีวิตคุณดีได้ชีวิตของคุณเนี่ยสามารถที่จะไปต่อมากกว่านี้ได้อะไรอ่งี้ไหมแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับพวกมีความค,คือกับพวกธุรกิจที่เป็นลูกโซ่หรือว่าอะไร้วยที่แบบคุณอยากมี อิสระทางการเงินไหมคุณอย่างมี้ passive i n c o ไหมอะไรเงี้ยมันคือมันเป็นการปลุกดึงเราให้เห็นเฮ้ยมันว้าวมันแบบเฮ้ยมันใช่หรอวะเฮ้ยมันดีมันดีหรอวะเออลองดูสิเขาพูดดีว่ะแล้วคนที่มาพูดโปรไฟล์ก็ดีด้วยใช่ไมไม่ใช่คนแบบตาศีรษาอย่ามาพูดนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็ปิดจ็อบการขายปิดคอร์สขายคอร์สได้รลยคอร์สก็อยู่ได้เงื่อนไขของการก่อเกิดของมันมันมีแค่นี้ถ้ามองว่าถ้ามองว่าสังคมมันป่วยคนแม่งก็ป่วยกันทั้งประเทศฮะ ถ้ามองว่าคนแม่งต้องพึ่งไลคออแม่งก็ต้องเชื่อว่าคนทั้งประเทศนี้ไม่มีภูมิปัญญาหรือวสติปัญญาหาเหวอะไรเลยไปจ้างไลค้ดมาพูดคําคมเท่เพื่อปลุกเล้าในชีวิตคุณแสดงว่าชีวิตคุณแม่งค้นหาเหี้ยอะไรไม่เจอเลยอความฟูงความฝันอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีเลยคือคนถูกมองเพียงแค่ว่าคือการมีไลค้ดเนี่ยคือ ผมพูดอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะเข้าใจว่าผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่มองไลฟ์โค้ดในในมุมภาพเดอะแกรมว่ามุมมุมลบอย่างเดียวแต่ผมก็าลังจะมองว่าไลฟ์โค้ดเนี่ยความจริงมันมันมันเป็นเรื่องของลักษณะของเชิงการเกี่ยวพันของในสังคมคือการจัดความสัมพันธ์ในสังคมนะเอาข้ามจริงถ้าคุณมองในเรื่องของแง่ของในระบบการตลาดในระบบทุนเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้จากไลฟ์โค้ดคืออะไรรู้ไหม ได้ะไรครับคุณจะได้คอนเนคชันนะครับคุณจะรู้จักคนนั้นคนนี้คุณรู้จักการวางตัวคุณรู้จักเขาเข้าหา,าสามารถเลื่อน<ฆ>เลื่อนสถานะตัวเองได้ใช่ฮะคุณจะไม่มีวัน,ค,วนคุณจะไม่มีวันที่จะไปเป็นไลฟ์โค้ดให้กับพูดกันง่ายคือแม่ค้าขายสม้มตำคุณจะไม่เป็นไลฟ์โค้ดให้กับคนขายลอตเตอรี่ คุณจะไม่เป็นไลโค้ดอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวพันกับฐานการผลิตที่ค่อนข้างต่ําหรือว่าไม่มีฐานการผลิตหนึ่งของตัวเองหมายถึงว่ามึงไม่มีต้นทุนอะ่ะอถ้ามึงไม่มีต้นทุนพอที่มึงจะไปเสียค่าคอสห้าพันหรือเหยียบหมื่นน่มึงจงดับความคิดตัวเองซะแล้ววันพรุ่งนี้5วินาทีแล้วมึงตื่นขึ้นมาจงฟังคําของไลโค้ดแล้วบอกว่าพรุ่งนี้มึงจะไปเป็น วิศวกรก่อสร้างหรือไปทำทียอะไรสักอย่างมึงจะคิดหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่คือคุณคิดห้าวิคุณต้องลงมือทําเลยนี่คือไปลุกความกล้าในตัวคุณคุณอย่าอ่อนแอในวิกฤตมีโอกาสใช่คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองอออันนี้คือผมฟังมาเนี่ยนานมากแล้วเกี่ยวกับทัศนาของของไลฟ์โคดเนี่ยว่าว่าว่ามันไปในทิศทางไหนมันอยู่ในอ่ากลไกระบบไหนใช่ไหมฮะสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยก็คือว่าที่ผม คือความจริงเนี่ยผมไม่อยากจะไปซัฟเฟอร์อะไรเขามากนะคือค,ความจริงคือว่าสิ่งที่ผมเห็นจากการก่อเกิดของแนวคิดของไลค์โค้ดเนี่ยหนึ่งคือว่าความจริงแล้วเขาสู้เพื่อตัวเองอเขาสู้เพื่อรักษาสถานะทางสังคมของเขาเองอมผมอาจจะใช้คำที่ค่อนข้างแรงหน่อยนะฮะมผมเปรียบพวกนี้เป็นปรสิตทางสังคม,มปรสิตที่หยิบ ยืน่นหรือว่าหยิบกินหยิบใช้เอาเปรียบจากมูลค่าส่วนเกินของชาวบ้านเขาคนที่เขาลงแรงค,รคนที่เขาทุ่มเคแรงกายแรงงานผลตอบรับมันคนละเรื่องฮะคุณจะบอกว่าสติปัญญาคนไม่มีเท่ากันช่องทางในการทำธุรกิจโลกสมัยใหม่มี AI ระบบมาทอนคือระบบพวกนี้คุณจัดการได้ด้วยหน่วยโครงสร้างที่ถูกเรียกว่ารัฐครับเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีผม พอพูดถึงเรื่องรัฐเนี่ยผมกลัาคิดอย่างนี้ว่าไลฟ์โค้ดเนี่ยเขาพยายามมองปัญหาของชีวิตคนเนี่ยเป็นเรื่องปัจเจกเป็นเรื่องอ<ฆ>ิสระไปด้วยไม่ได้มองสิ่งที่มันอยู่ในสังคมไม่ได้มองหน่วยทางชนชั้นหรือไม่ได้มองโครงสร้างสังคมเขาพยายามโจมตีที่ตัวบุคคลแล้วก็เขาก็มองว่าที่คุณมีปัญหาชีวิตทุกวันเนี่ยก็เพราะตัวคุณเองเพราะว่าคุณหาตัวเองไม่เจอเพราะว่าคุณอ่าไม่รู้โน้ตฮาไม่รู้จากการเอ็มพาวเวอร์ตัวเองว่ากันไปใช่<ฆ>ไหมผมรู้สึกว่า มันก็มีความเกี่ยวเกี่ยวกับหลักทางาศาสนาและบางอย่างที่ที่เขาพยายามเหมือนแนวจิตนิยมอะที่มองว่าปัญหาสามารถแก้ได้ที่ตัวคุณเองปัญหาสามารถจะจบได้ที่ตัวคุณเองใช่ไหมแล้วเขาก็พยายามแยกแยกคนออกจากรัฐแยกคนออกจากสังคมแยกคนออกจากอ่าพัฒนาการที่อยู่รอบตัวเขาให้เป็นแค่คนคนเดียวเนี่ยซึ่งเมื่อกี้พี่พูดถึงว่าเอ,อแล้วแล้วทุกวันนี้กูทํางานไปเพื่ออะไรวะแล้วกูทํางานเสียภาษีไปให,ให้ให้พวกรัฐเนี่ยมัน ผลตอบรับที่กลับมาไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาสาธารณูปโภคอะไรต่างๆแต่ที่กูต้องมาซึมเศร้าเลยเพราะว่าแม่งกูต้องแม่งเรียนหนังสือเสร็จกูต้องไปทางานพาร์ทไทม์มาหาเงินช่วยเหลือครอบครัวขณะเดียวกันเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งแม่งเรียนหนังสืออยู่แล้วแม่งก็ไปเรียนพิเศษติวสอบเข้ามหาลัยดีดเผื่อมีตังค์ไปเรียนเมืองนอกซัมเมอร์ทีพวกนี้ก็ไปอยู่ต่างประเทศเรียนภาษานั่นี้นั่นพอเรียนจบมาแม่งพวกนี้ก็ได้การงานที่ดีกว่าได้ภาษาดีกว่าแล้วกูเปิด Facebook ซึมเศร้าอีกแล้ว เพื่อนกูแต่งงานเพื่อนกูมีบ้านมีรถแล้วแล้วกูทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยคือคือมันมันทาให้เราลับมามาตั้งคําถามอะไรที่เรามันมันเองสวยขนาดนั้นเลยเหรอว่าเอ้ยมนุษย์เราตัว,ต,วตัวเราคนคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับสังคมไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเราเป็นอยู่นนทุกวันนี้เหรอเนี่ยเราผิดขนาดนั้นเชียวเหรอคนคนเราเนี่ยเออผมก็รู้สึกว่ามันมันแยกกันเขาเขาพยายามแยกเราออกจากสังคมคืออย่างนี้ครับผมอยากอธิบายอย่างนี้ว่า าการก่อเกิดวิธีคิดของของไลฟ์โค้ดเนี่ยมามาอย่างไงใช่ไหมฮะ uh huh. ก็คือความจริงแล้วถ้าถามว่า,าการเป็นโค้ดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีไหมมันเป็นกระบวนการที่ดีนะฮะ uh huh. เพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมถูกต้องไหมฮะเราต้องอยู่กับคนเราต้องมีแรงผลักดันต้องมีแรงบันดาลใจต้องมีการลองผิดลองถูกต้องมีประสบการณ์ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเอาประสบการณ์ไปใช้ในด้านต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาในด้านเศรษฐกิจ ดำรงชีวิตนะั่งไหมฮะคือเรื่องราวพวกนี้ถ้านหน่วยย่อยที่ถูกเรียกว่าสถาบันครอบครัวหรือว่าชุมชนใช่ไหมฮะนี่นี่ลงลงในระดับโปรเจกต์หรือว่าตัวบุคคลเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะคือหน่วยย่อยหน่วยที่เป็นหน่วยย่อยที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าต้นทุนทางชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจในด้านของการเติบโตการศึกษาสังคมภาวะวิสัยในการอยู่ร่วมกันสังคมเติบโตมายังไง จากภูมิภาคจากมาทําแบบไหนจากลุ่มน้ําแบบไหน mm hmm. อะไรพวกนี้นะฮะ mm hmm. คือมันมีผลหมดว่ามึงไม่สามารถที่จะมาจําแนกแยกย่อยพวกเราเนี่ยออกจากาสิ่งที่เรียกว่าถ้าคุณไม่ทําแบบนี้ถ้าคุณไม่มีวินยัยถ้าคุณเสพแต่คอนเทนต์กระจอกกระจอกแล้วก็บูชาวิธีคิดว่าตัวเองขี้แพ้ขี้แพ้อยู่ตลอดเนี่ย mm hmm. คนอย่างไลโค้ด hmm. พวกนี้แหละจะเกิดขึ้นมา เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคือศาสดาที่จะบอกให้ทุกคนว่าปัญหาทั้งชีวิตที่พวกคุณประสบกันมาทั้งชีวิตเนี่ยมันมีอยู่เรื่องเดียวเว้ยที่คุณไม่สามารถสลัดดูดพ้นก็คือว่าการลงมือทําและก็การเชื่อมั่นในตัวเองใช่ไหมฮะแล้วมันจะดีมากขึ้นถ้าคุณเชื่อเทคนิคหรือว่าคุณเชื่อไลคอดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมสรุปออกมาเลยว่าแนวคิดที่มันก่อเกิดก็ดคือว่าหนึ่งคือพวกเขาเนี่ย รักษาสถานะทางสังคมของพวกเขาเองครับอ,อันที่สองเนี่ยเขายึดกลุ่มวิธีคิดของระบบความพึงพอใจหรือถูกเรียกว่าลสนิยม,มหรือว่าความข้างใครหรือว่าถูกแปลสภาพให้มันมีมูลค่านั่นก็คือสถานะทางสังคมนั่นเองทำให้เขารู้สึกว่าไม่ว่าควรจะมีรถหรูรถสปอร์ตม,ม,มีอาขลือหัดมีเลยอด พวกนี้คือองค์ประกอบที่จะมายื้อให้สังคมเห็นว่าถ้าคุณเชื่อในแนวทางของไลฟ์โคดในชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงใช,ใช่ไหมฮะมันทําให้คนเนี่ยหลงลืมว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเป็นเพราะกูคนเดียวหรือเปล่าวะในประเทศนี้กูเลยไม่ประสบความสาเร็จแม่งฮีอะไรสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยกูต้องตั้งคาถามกับกูอย่างเดียวอย่างไรผมเลยสรุปว่าประเด็นที่สามพวกไลฟ์โคดไม่เคยแตะโครงสร้างไม่เคยมีวิธีคิด ที่จะบอกว่าโครงสร้างมันมีปัญหาไม่เคยพูดว่าสิ่งที่ประชาชนได้รับทุกวันทุกนทุกวันเนี่ยมันยุติธรรมแล้วการแชร์การเสียภาษีให้กับรัฐรการเป็นอาประชากรของรัฐการใช้แรงงานให้กับรัฐการอยู่ในประเทศการเสียสวัสดิการต่างๆให้กับรัฐเนี่ยคือเรื่องราวพวกเนี้ยช่วยบอกมาซิว่ากูต้องคิดถึงตัวเองอแล้วไอ้หน่วยที่เป็นโครงสร้างหลักของสังคมนี่ล่ะหรือหรือ,หร,อหรือกูต้องเสียเงินไปจ้างไลคอด สำนักการปลัดในยกร,รัฐมนตีตั้งกระทรวงเลยไหมครับไลค์โ like ค้ดแห่งประเทศไทยหรือหรือย,อยังไงคือแบบนี้ไปช่วยเหลือเลยเกษตรกร,กรมีปัญหาเรื่องเอาผู้เชี่ยวชาญคือความจริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้รังเกียจไลค์โค้ดเลยนะมมมผมเชื่อว่าไลค์โค้ดอยู่ในระบบการศึกษาของไทยมานานแล้วเมืองไทยมีนักปราชญ์มีคนเก่งเยอะอมไม่ว่าในเชิงวรรณคดีเราก็จะมีเลือกโจกเรื่องหากันตลอดออ,อันนั้นก็คือค่านิยมหรือฐานวิธีคิดของการเป็น ไลโคดในอดีต like คุณคุณเชื่อมั่นไหมว่าสีนวลชัยเป็นไลโคดนะครับสีทนนชัยใช่ครับมันสามารถปั่นหัวจเจ้าเมืองได้ด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับแสดงว่าไอ้นี่ไม่ธรรมดาแสดงว่าไอ้นี่นี่มีบทบาทสําคัญในการมีเขาเรียกว่าแรงจูงใจอย่างมาสโลเก่าเห็นไหมมีปจัจจัยสีปุ๊บทำพอได้ถึงสีนนชัยผม,น,น,มนึกถึงปัจจัยพินุเลย มันมันได้หมดฮะก็คือว่าแกเขามีหูเหมือนกันกับสีชนชัยแหละคือความจริงก็คือว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือว่าทําให้เราเห็นทําให้เราเห็นว่าอ่าหนึ่งแหละแนวคิดของไลคโคดเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คือเขารักษาสนชัติของตัวเองอสองก็คือยึดกุมความคิดของปัจเจกชนไว้ต้องการแบ่งแยกเพื่อต้องการให้คนเป็นปัจเจกมากที่สุดแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับอ่าลสนิยมส่วน ส่วนส่วนบุคคลเพื่อที่จะไปกระตุ้นให้เกิดภาวะวิสัยเห็นร่วมด้วยคอยตามของคนในสังคมเชื่อมั่นว่าการมาสมัครเป็นเข้าคอร์สไลฟ์คนี่ยมันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นอันนี้คือการชักจูงและชักพาผมเชื่อว่ามันก็เป็นแค่กระแสแต่คนที่คิดแบบผมเนี่ยหรือคิดแบบพวกเราเนี่ยมันเป็นแค่กระแสลองในตอนนี้แค่นั้นเองนี่ผมกับคิดอย่างนี้ว่านอกจากที่เขาไม่โจมตี ก่นของปัญหาทางสังคมหรือว่าโครงสร้างสังคมแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำตัวเป็นคนที่เรียกว่าไงไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นวิพากษาร้วยถึงโอเคจะวิพากษาร์ได้เขาก็จะรู้สึกว่าคนที่วิจาร์กูเนี่ยก็แล้วไงอิกนอก็แค่มา,ารับะจนเข้ามาวัดพลังจิตกูว่ากันไปใช่ไหมอีกอย่างนึงก็คือผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้มองคนว่าเท่าเทียมกันว่าเท่ากัน คือพอหนักเข้าหนักเข้าเขาก็จะมองคนอื่นมองคนทั่วๆไปว่าพวกคุณควรถูกโคสพวกคุณควรจะถูกสั่งสอนหรือผูกคุณควรจะถูกชีน้นาชี้แนะเลยแม้กระทั่งแบบอเคสอย่างคุงูเงาะใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าแม่งพูดออกมาได้ยังไงว่าการต้องคัดเลือกคนที่มาเลือกตั้งนะว่าต้องมีสติปัญญาตีติปัญญาใช่ไหมเลยแม้กระทั่งแบบการแบบไปใช้หลักอิงกับหลักทางศาสนาทาง ทางแบบต้อง,องยมหน่อยว่าเหมือนที่ผู้กองเบ้นว่าคนที่ไม่นับถือศาสนาก็ตายไปจะเป็นเปรตอะไรอย่างเงี้ย<ะ>นี่ผมก็รู้สึกว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันนอกจากที่คุณไม่ไปแตะโครงสร้างสังคมไม่ไปแตะพันธนาการต่างๆทางทางสังคมแล้วเนี่ยคุณยังทําตัวเป็นเจ้าลัทธิคุณยังทําตัวเป็นคนที่อยู่เหนือกว่าคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเห็ไหม<ะ>ผมก็เลยรสว่าเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันที่พวกไลฟ์โค้ดเนี่ยมันมันสร้างผลผลต่อ การมันมันเป็นปัญหาต่อกระบวนการพัฒนาทางวิทยไทยเหมือนกันฮะผมผมเลยมองว่าพวกเขาเป็นปรสิตเนี่ฮะคือสิ่งที่ผมกําลังมองว่าอันนี้ผมขออนุญาตเบรกสั้นๆแบบว่าสักหนึ่งนาทีแต่ผม,มผมขออนุญาตลากไส้ไอไลฟโคเนี่ยออกมาให้ดูว่า <c oughs> ความจริงแล้วมันไอไอ,ไอพวกแปลกเนี่ยมันคืออะไรนะคือความจริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นยอดสา <c oughs> มเหลี่ยมพีระมิดใช่ไหมฮะ ถ้าถ้าเรามองแบบรูปนี้คือว่าคนที่ถือครองผลประโยชน์มากกว่าคือชนชั้นสูงที่อยู่ยอดพีระมิดถูกต้องไหมฮะคนที่อยู่ชนชั้นกลางเนี่ยก็อยู่ตรงฐานตรงกลางเพื่อรองมาจากชนชั้นสูงอีกทีหนึ่งก็คือว่ายอดพีระมิดชนชั้นล่างเนี่ยเป็นฐานที่มากที่สุดแล้วก็มั่นคงที่สุดใช่ไหมฮะเพื่อพยุงให้พีระมิดด้านบนอยู่ใช่ไหมฮะแต่ทีเนี้ยผมจะอธิบายเป็นเป็น,เป,นเป็นโมเดลง่ายๆว่าไอ้คนพวกนเนี้ยไลท์โค้ดเนี่ย มันประกอบอาชีพแบบนี้เนี่ยมาแนะนําเรื่องราวพวกนี้มันเป็นปรสิตท,ที่มันเกาะอยู่ตรงกลางมันเป็นปรสิตท,ที่เกาะอยู่ตรงกลางเพราะอะไรรู้ไหมฮะปรสิตตัวนี้มันไม่เลือกที่จะคบค้าสมาคมกับชนชททั้นล่างปรสิตชนิดนี้มันจะคบค้าสมาคมกับเครือข่ายหรือว่าคอนเน็ชันชนชั้นสูงหรือว่าเครือข่ายคอนเน็ชันที่ทําธุรกิจร่วมกัน เราอย่าคิดว่าพวกเขาเนี่ยฟังกันเองแล้วพวกเขาจะเชื่อคําคมซึ่งกันและกันแล้วไปทําให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนช,นชั้นล่างอย่างพวกเราแล้วฟังแล้วก็สดับฟังแล้วใช้สติปัญญาแล้วก็นึกตามนะฮะว่าพวกเขาแค่ต้องการการพูดคุยพวกเขาต้องการแค่ความสัมพันธ์ที่เป็นคอนเนคชั่นที่จะเอื้อมไปสู่ธุรกิจร่วมกันคุณจะเห็นว่าหลายๆสังคมที่พวกเขาอยู่ร่วมกันนั้น พวกเขาจะมีวิธีคิดอยู่คล้ายคลึงกันซึ่งจะไม่แตกต่างอะไรกันมากคนที่ไปไลฟ์โค้ดไม่ได้เคยขายสบู่นะครับ mm. คนที่เป็นไลฟ์โค้ดไม่เคยขายครีมหน้าขาว mm. คนที่เป็นไลฟ์โค้ดไม่เคยขายเสื้อผ้ามือสองนะครับครับไลฟ์โค้ดทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากกว่านั้น mm. ยังไงบ้างครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าคอนเนคชันที่ ไม่ยีน่อยู่มาตรฐานของชนชั้นกลางที่เป็นปริตทหรือว่าเกือบที่จะเป็นชนชั้นสูงได้เนี่ยไลโค้ดจะไม่แตกไลโค้ด like จะใช้พวกชนชั้นล่างอย่างพวกเราเป็นบันไดมันจะด่าเราแทบทุกวันเหยียบย่ำคูเข้าไปว่ามึงจนง่ายมึงโอ้โหช่วงโควิดมันมีอะไรเยอะมากเสียงผมค<อ>ุ้นๆนะฮะมึงมีอะไรทํามึงทํานั้งเยอะมึงไม่ทาไงมึงเสพแต่เรื่องกระจกกระจกเข้าไปในชีวิตมึงไงคอนเทนต์กระจกกระจกเขาก็มีฮูเบอร์เขามีแก๊ปมึงก็ไปขับเดช่วงนี้มึงก็ขับ มึงก็เอาเนี่ปยปัจจัย4ของมาร์โลเดตั้งแล้วมึงก็หารด้วยโควิดมึงเข้าใจไหมคือคือ <c oughs> ผมเข้าใจว่าไอ้เชิดแม่ถ้าถ้าคนในประเทศนี้มีคนอย่างพวกมึงเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะอือกูจะบอกได้คําเดียวว่าคนอย่างพวกมึงเนี่ยเวลากองอยู่รวมกันเนี่ยจะไม่มีอะไรสนทนากันเลยนอกจากว่าจะทํำยังไงให้กูเนี่ยไปยืนอยู่บทบาทที่มัน สมดุลและสมค่ามากกว่าแล้วใครเก็บเลเวลจากชนชั้นล่างได้มากกว่ากันหมายถึงว่ามึงไปทําธุรกิจอะไรบางอย่างที่ตอบสนองความนิดของตัวเองด้วยแล้วก็ทําให้คนที่ทําไม่ได้อย่างอย่างพวกคุณเนี่ยต้องกลับมามองว่าสิ่งที่เครือข่ายของพวกคุณเป็นหรือว่าไลฟ์โค้ดของพวกคุณเป็นเนี่ยคุณขายฝันให้กับเ,เขาเนี่ยไมดีมไมไมมาเก็ตของคุณเนี่ยเพื่อที่จะนำเสนอว่านี่คือทางหลุดผลนี่คือทางนิพาน เพราะฉะนั้น้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าโครงสร้างทางสังคมหรือว่ารัฐบาลหรือว่าอะไรทั้งนั้นมันเกี่ยวด้วยตัวของมึงเองตัวบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยไลยค้ดมาเจาะจงอยู่ที่ว่าความพึงพอใจที่แท้สุดเนี่ยมันกับเปิดโอกาสให้กับคนพวกนี้มันแข่งขันกันอโอกาสทางต้นทุนของคนพวกนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีคนชนชั้นล่างอย่าง,างพวกเรามีสักกี่คนเสียเงินไปใจ่ายให้กับโค้ด อ่านคำคมให้เราฟังครับอมผมเชื่อมั่นว่าไม่มีความต้องการของคนชนชั้นล่างกับคนที่คิดว่าจะหาผลกําไรจากไลค์โค้ดหรือว่าจากคอร์สคอร์สหนึ่งของพวกนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเขามีการวางแผนมีคอนเนคชั่นอยู่แล้วแต่คนชั้นล่างกับขายฝันหรือหรือเคเบอบเคิมไปกับฝันที่ไลค์โค้ดพยายามอมอบให้ว่าถ้าคุณทําอย่างนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นคุณลองจ่ายห้าพันสิคุณลองยิงแอดเฟซบุ๊กสิคุณทาําโฆษณาทานู่ทนทานี่คือความจริงแล้วไลค์โค้ดมันดีมากนะฮะหมายถึงว่าถ้าคุณ คิดเห็นที่จะทําให้มนุษย์ร่วมชาติในประเทศของคุณเนี่ยสามารถที่จะยืนแล้วก็สามารถที่จะมีกําลังลการผลิตหรือว่ามีโปรดักเป็นของตัวเองสามารถที่จะเลี้ยงชีพให้กับตัวเองชี้ท่องทางสวัสดิ์ชี้ช่องรวยอะฮะพูดกันอย่างง่ายๆแต่เมื่อไม่ทำไงออแล้วผมจะสรุปง่ายๆเลยว่าพวกเขาเนี่ยเวลามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองพวกเขาจะยืนอยู่ฝั่งอนุร,รักษ์นิยมอยู่ตลอดเวลาแน่นอนอยู่แล้ว,ลวเขาไม่เคยยืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ย ชนชั้นล่างจะมองดยเิดว่าคําคมพวกนี้หรือว่าคําสวยหรูพวกนี้วาทกรรมเช่นนี้วาทะศิลป์แบบนี้อของไลคโคดเนี่ยมันทําให้คนเท่าเทียมกันยังไงอม,มันทําให้เศรษฐกิจประเทศนี้โตแบบยั่งยืนยังไงอคนพวกนี้ไม่เคยตั้งคําถามกับรัฐไม่เคยตั้งคําถามว่าเ<ช> <7 S 2> จ็แบแหวดในกูต้องเสียไปเพื่ออืแล้วสิ่งที่กูเสียไปแล้วกูได้กลับมาคืออะไรไม่เคยตั้งคําถาม ไม่เคยตั้งคําถามแม้ตั้งแต่ว่านาฬิกามึงยืมใครมาอมอมแม่ไปพีอาร์แล้วท่านไม่ใช่คนก็จบที่ก็ <ผ S 2> จบอะไรก็ท่านก็อยากให้คนรุ่นใหม่มาเห็นแล้วก็ได้เห็นสัมผัสเหมือนกับผมนะครับว่าท่านก็เป็นคนน่ารักจริงจริงอ่าคนรุ่นใหม่ฝากถึงคนรุ่นใหม่ก็อย่าพึ่งที่จะไปเชื่อนะฮะเพราะว่าเราข่าวสารข้อมูลข้อเท็จจริงทุกวันนี้มันมีการแข่งขันก,กันสูงนะครับเ่อะไรแล้วเชื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเอง ด้วยการปลูกป่าแล้วก็ร่วมบริจาคก,กับชอนบุรินาิรันซึ่งตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วหายไปไหนหายไปไหนไม่รู้แล้วแม่งเงินบริจาคแม่งก็ไม่ออกมาชี้แจงด้วยแล้วแม่งล่าสุดผมเห็นมีคนแบบเม้นว่าแม่งตัวเองเสียตังค์แถลงสองพันสี่พันห้าแ,ห 24, 000, 000, แต่ว่าไม่ได้อะไรจากคอร์สท,ที่ไอชอนเขาอบรมหรือว่าจัดเลยแม่งก็ตอนนี้ก็นั่นแหละช่างมันหาตัวไม่เจอละเออเนี่นผมก็คิดว่า ไลฟ์โค้ดก็เป็นอาชีพเพียงอาชีพหนึ่งเท่านั้นแหละที่เขามาเห็นวิกฤตจ,จากความทุกข์มาเห็นวิกฤตของความวิตกกังวลภายใต้กระแสการผลิตแบบทุนนิยมที่มาเกิดความเหลื่อมล้ำเกิดช่องว่างแล้วเวลาคนมันมีความทุกข์มากๆเนี่ยถ,ถ้าไปการไปหาจิตแพทย์ยังไม่จะทางออกมันเป็นเชิงน é g a ีฟอยู่ไลฟ์โค้ดมันจึงเข้ามาตอบโจทย์เรื่องพวกนี้แล้วเขาก็เห็นโอกาสจากตรงนี้แล้วก็เข้ามาแสวงหาผลกําไร จากการเปิดคอร์สนู้นนี้นั่นก็ว่ากันไปแล้วผมก็ผมก็เชื่อว่าถ้าไลฟ์คอร์สในประเทศไทยเนี่ยเขามองปัญหาที่มันไปกว้างกว่านี้มากมากกว่าการที่โจมตีตัวบุคคลเนี่ยผมว่าประเทศไทยก็น่าจะดีขึ้นนะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เราไม่ได้มีอะไรให้หน้าไปซูฮกหรือว่าไปว้าวกับมันมาก เขาก็แค่คนที่ใช้วัติลิ์เขาก็แค่คนที่มีสร้างอัตลักษณ์สร้างโปรไฟล์สร้างคอนเน็ชันอะไรบางอย่างคือแน่นอนฮะถ้าตอบคำถามนี้มันคล้ายคลึงกันว่าเราเราเป็นคนกระแสรองไงเราเป็นแค่บุคคลกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งด้วยซ้ําไปที่เห็นต่างจากชนชั้นกลางส่วนใหญ่ในประเทศกรุงเทพหรือว่าชนชั้นกลางใ,ใหญ่ในประเทศนี้ที่ชื่นชอบไลค์โคชใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย คำว่าไลฟ์โค้ดเนี่ยมันคล้ายๆจิตแพทย์มันคล้าย,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 ยอาสาสมัครมันคล้ายคล้าย,ยกับนักพัฒนาเอกชนแต่มันจะไม่มีทางเหมือนนักปฏิวัติไม่มีทางมันจะไม่มีทางเหมือนเอานักเปลี่ยนแปลงค,คุณดูนะหมู่อาร์มถ้าผมเป็นหมู่อาร์มเครียดจะโดนปลดจากทหารไม่มีงานทำแล้วเนี่ยตกตกตกงานแล้วเนี่ยเครียดซึมเศร้าเางเนี่ยเอาที่ไลฟ์โค้ดมาโค้ดหมู่อาร์มไว้ยังไงวะ คือแม่งนี่คือบู่อามไปแตะปัญหาเจิงโกรงสร้างไปแตะเรื่องประเด็นดุจริตไปแตะเรื่องที่มันเป็นปัญหาหลักของประเทศปัญหาหลักของทางสังคมใช่ไหมใช่ดุจริตครัปช<อ>ันเนี่ยแล้วคุณเป็นไลน์โค้ดคุณจะบอกบัวอามว่าไงวะคือผมผมมองว่าเขาไม่มีปัญญาถึงขนา,าดนั้นเขาเลือกประเด็นเฉพาะที่เขาคิดว่าเขาพูดได้เรื่องพวกนี้แต่บางเรื่องเขาจะไม่แตะอาจจะเป็นไปได้แต่แต,แต่แต่ผมเชื่อว่าผมไม่เชื่อว่าคนเป็นไลฟ์โค้ดเนี่ย จะไม่เข้าใจหรือว่าจะไม่มีอํานาจในการวิเคราะห์เขารู้เขาฉลาดเขาโปรไฟล์ดีใช่ไหมจบแล้วตรงนเตอร์กันเยอะแยะใช่ฮะผมผมผมเชื่อมั่นว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยกล้าฟันธงว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมให้น้ําหนักไปในประเด็นที่2ก็คือว่าไอ้พวกเนี้ยมันรับใช้ใครใช่ไหมฮะไลฟ์โค้ดเนี่ยมันอยู่กับระบบอ่าสังคมไทยยังไงใช่ไหมฮะมันเหมือนปรสิตยังไงมันจะหายไปในตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือว่าไอ้พวกเนี้ยมันก็แค่ เชื้อราหรือแบคทีเรียที่อยู่ในจนชั้นก่างเท่านั้นเองอ mm. มันมีแค่จะทําให้กระแสมันหายไปหรือเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองครับเมื่อไหร่ที่เขาเรียกว่ากระแสถ้ามุมมองอย่างพวกเรานะฮะรอก็จะมองว่ามุมมุมมองกระแสแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้ผลจากโควิดแบบนี้มีไลฟ์โค้ดมาเพื่อให้สังคมถกเถียงประเด็นปัญญาอ่อนแบบนี้อ mm. แล้วก็แทนที่มึงจะมาคุยกันว่ามึงจะฟื้นเศรษฐกิจยังไง หรือว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นยังไงมึงจะมีการวางแผนยังไงอะไรพวกเนี้คืออะไรที่มันเชื่อมโยงกับประชาชนเนี่ยมึงไม่ทําแต่มึงปล่อยให้พวกเวนนี่หาตะไลเนี่ยลากข่าวยาวเป็นอาทิตย์ด้วยไลค์โค้ดอันเดียวเนี่ยชีวิตมึงจะเปลี่ยนถ้ามึงเชื่อกูแล้วก็เชื่อมั่นแต่ครับว่าผมจะชี้ทางสว่างให้คุณพบกับแล้วทําทได้จริงๆคุณก็ได้เปิดช่อง YouTube ช่องหนึ่งหรือไม่งั้นคูได้เปิด ช่องชแนลคุณช่องหนึ่งแล้วก็บอกว่านี่แหละหมื่นหนึ่งจากการไปฟังคําคมโง่ๆวัฒกรรมโง่ๆมาแล้วคุณก็บอกคุณก็ได้เนี่ยประสบความสําเร็จครับฮะภาพของคุณชนชั้นกลางเนี่ยเปื้มปิติอย่างกับทุ่งดอกมะลิหรือลาเวนเดอร์ถ้าเป็นฝรั่งแต่ภาพของชนชั้นล่างเนี่ยแค่ก็ว่าแม่งเหมือนวิ่งในโดงหมามุ้ยอ่ะก็คือว่าคือถ้าสลัดหมามุ้ยออกเนี่ยจะพบทางสว่างไง คือไลฟ์โค้ดก็จะมอบความฝันแบบนี้ให้ไงแต่มันไม่ใช่เว้ยไอเทียมม่หมดตัวอย่างเงี้ยทําไงอะเอาเงินคืนก็ไม่ได้ไม่ได้คุณคุณต้องมีคอร์สที่สองแตล้อคุณมีออปชันนะครับมีสเต็ปของมันมันมีเดียคอร์สเรียนเบื้องต้นปรับพื้นฐานกันหน่อย่ะเหมือนคุณเรียนมัธยมคุณต้องเรียนป่บพื้นฐานถูกต้องไหมครับคุณต้องปับพื้นฐานกันหน่อยอะไรพวกนี้ยแล้วเขาก็แดกเงินไปเท่าไหร่ ไลคโค้ดฟันเงินฟันกําไรไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่ามีคนโง่เท่านั้นในประเทศนี้ที่ไปเรียนกับไลโค้ดเพราะฉะนั้นร่างมือของเราไม่มีเพราะฉะนั้นผมกําลังจะดึงมาที่ว่าจากที่เราคุยกันมาหลายๆประเด็นสองสาประเด็นที่เป็นประเด็นหลกักๆก็คือความจริงแล้วเนี่ยเราไม่อยากวิพากษ์ไลโค้ดในเชิงของตัวปัจเจกบุคคลมากนะแต่เราวิเคราะห์ วิธีคิดและระบบความเป็นไปของไลโค้ดเกิดขึ้นมาได้ยังไงผมบอกใ้คําเดียวว่าเขาเนี่ยคล้ายๆกับครูแนแนวในโรงเรียนมัธยมเลยครูแนแนวในมัธยมยังไม่สามารถชี้ทางสว่างให้เด็กคนหนึ่งที่จะขึ้นเรียนมสี่ว่ามึงควรเลือกเรียนวินทย์คณิตหรือศิลป์ภาษาดีมึงเก่งศิลปะมึงเก่งดนตรีมึงเก่งอะไรครูแนแนวแม่งยังไม่มีปัญญาขนาดนั้นแต่ไลโค้ดมีเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปรียบเทียบว่าถ้าไลโค้ดมันจะเติบโต มาด้วยการบริหารจัดการที่มันเป็นระบบเอกชนที่มันดีกว่าระบบของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยครูแนะแนวเนี่ยผมว่าภาควิชานี้น่าจะเปลี่ยนไปถูกไปอยู่กับแพทย์ไปไปอยู่กับอะไรสักสักอย่างเกี่ยวกับเด็กอะไรเงี้ยผมว่า,น,าน่าจะดีกว่าเอเราก็อยากจะฝากไว้นะครับเรื่องนี้ว่าเราเนี่ยจำเป็นไหมที่ต้องมีไลฟ์โคด้ดแล้วไลฟ์โค้ดเนี่ยเขาทำงานยังไงแล้ว เขารับใช้ใครกันแน่นะฮะจริงๆเขามารับใช้มันก็อาจจะดูแบบสายๆไปหน่อยแต่ว่าจริงๆจุดประสงค์ก็คือเขาก็ไม่ใช่ผู้พิเศษมากมายเขาก็แค่คนคนหนึ่งที่ทําธุรกิจเหมือนกับเขาเขาก็แค่คนคนหนึ่งที่หยิบใช้ใช่ะะเขาหยิบใช้ความเขาเรียกอะไรคือขายฝันอะหากสิงกับความอ่อนแอ ใช่ใช่โลเซลเอ็กซ์เอ็กซ์ตีมใช่ใช่ความเครือ่องค,ค,ค,ความความความขี้แพ้ของคุณใช่ไหมในระบบทุนนิยม,มซึ่งซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยอันนี้ผมฟันธงนะครับประเด็นเดียวเลยก่อนก่อนจะจบกันไปก็คือว่าค,ค,คนทุกคนแม่งไม่ได้ห่วยหรอกเว้ยคนทุกคนในประเทศเนี้ยมึงเป็นแค่หน่วยหนึ่งของสังคมแค่นั้นเองเว้ยถ้าสังคมมันห่วยมึงก็ห่วยมึงเข้าใจไหมนี่แหละโค้ดตัวจริงตาคนน้ำโง่แล้วก็โง่มันถูกไหมครับถ้าคุณไม่ตั้งคำถามถูกต้องไหม ถ้าลุงตู่เนี่ยเป็นโค้ดคุณก็เชื่อลุงตู่ไปดิเราจะทําตามสัญญาคุณก็เนี่ยปรับพื้นฐานน,นะนะคุณต้องไปร้องเพลงกับลุงตู่ให้ได้เพลงหนึ่งอ่าแล้วคุณต้องเชื่อมัน่นแล้วคุณต้องมีระเบียบวไิไนัยอ่ออยาจะทำอะไรที่อ่ามันขัดต่อความมั่นคงซึ่งมันก็เป็นอุดมการแบบอนุรักษ์อิมอุรดมการแบบชาติไทยที่เขาใช้มาตลอดอืนะครับเดี๋ยวเขาเขาก็ใช้คุณไปเก็บขยะอ ถ้าคุณไม่เก็บเขาก็แจ้งพลบบทำความสะอาดคุณก็ว่ากันไปคือคือผมกําลังจะบอกว่าคือ,อโคชชิ่งเนี่ยมันเกี่ยวโยงเกี่ยวกับการเลือกข้างทางสังคมแน่แนใช่ใช่แน่แนการเลือกข้างทางสังคมแล้วประชาชนจะได้อะไรจากบ้างในการฟัง EP นี้จากพวกเราก็คือว่าผมเนี่ยกำลังจะบอกว่าพวกเราเนี่ย จงดูความผมจะพูดว่าอะไรดีคือพวกเราจงจงดูจงดูกลและก็เล่เหลี่ยมหรือผ้ามายาของระบบให้เห็นว่าไอ้คนพวกนี้หยิบใช้กระแสะเพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้กับตัวเองและก็ขายฝันและก็เหยียบย่ำชนชั้นล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอย่างประชาชนที่ฟังเทปนี้ผมเชื่อว่าคุณจะได้คําถามอะไรบางอย่างว่าคุณจะ ผมเชื่อว่าคนฟังผมอยู่ในมิใคคโง่ไปเสียเงินนีครับใครสักคนที่เป็นหลายคนหรอกผมก็เชื่อมั่นอย่างนั้นว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยชวนคนทั้งประเทศคิดร่วมกันว่าประชาชนพวกเราคิดร่วมกันว่าความเป็นจริง้วเนี่ยสังคมไทยเราอ่อนแอขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนนหนักขนาดนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราต้องมีคนที่ชี้ทางสว่างซึ่งมากกว่า2,000ันปีมาแล้วเนี่ยเรามีทั้งพระเยซูเรามีทั้งสิทธารัตหะเรามีทั้งโอ้เยอะแยะไปหมดครับพี่น้องผู้ชี้ทางสว่าง แล้วมนุษย์ก้าวมาถึงจุดนี้จุดที่กําลังจะก้าวไปสู่สิ่งที่เรียกว่า AI กําลังจะทําแทนมนุษย์ได้แล้วเนี่ย mm hmm. ไอ้พวกนี้แม่งกลับมารีแอคชั่นกลับ mm hmm. ประชาชนอย่างพวกเราจงคิดเถอะว่ามันควรจะมีเศษซากว่าทําการกดขี่ขุดรีดแบบโง่ๆแบบกลไกแบบกระจอกกระจอกแบบไลโคดแบบเนี้ย mm hmm. เพื่อมา mm hmm. หลอกสะตุ้งสตังของประชาชนนี่บอกโห oh, ฝากไว้นะฮะครับก็ ฝากไว้นะครับสำหรับ EP ีนี้อาจจะดุเดือดหน่อยนะครับไลค์โค้ดนะฮะก็หวังว่าเราจะมาพบกันใน EP หน้านะครับส่วนจะเป็นประเด็นอะไรนั้นก็อย่าลืมฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ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 